ขออนุญาตกราบเรียนนะครับในฐานะที่ผมคนหนึ่งที่ผ่านมาใน 4-5 ปีที่ผ่านมานี้นะครับถูกฟ้องคนอื่นกว่า14คดีแล้วในหลายคดีก็จบไปหมดแล้วมีประสบการณ์ในเรื่องของคดีในเรื่องของการขึ้นศาลประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองผมมีเรื่องต่อเนื่องกับกองปราบปรามมาตั้งแต่ปี2565และประเด็นต่อมาที่ขออนุญาตกราบเรียนก็คือในเรื่องที่เกี่ยวพันกับไอคอนกรุ๊ปที่ผมจะให้เป็นข้อมูลประเด็นที่บอกว่าผมเป็นผู้มีส่วนแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอคอนก็คือแม่ผมที่ตำบลท่าฉลอมถูกถ้าน้องๆผู้สื่อข่าวน่าจะจำไม่ได้ประมาณ10กว่าปีที่แล้วแจ็คพอตครุบซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทขายตรงลักษณะแบบนี้แล้วไปชุมนุมหรือที่สำนักงานสี่แยกแถวดอนเมืองแล้วผมเป็นคนห้ามไม่ให้เข้าไปร่วมแต่แม่ยายผมก็เสียหายไปประมาณ 4-5 แสนและคนสมุทรสาครคนท่าหลอมในช่วงนั้นแจ็คพอตครุบก็ทำให้เสียหายเป็นหลักล้านจนกระทั่งวันนี้คดีก็หายปิดบริษัทหนีไปเรื่องถึงอย่างไรผมไม่ทราบประเด็นที่สองที่ผมบอกว่าเกี่ยวพันตั้งแต่ปี2565ก็คือเมื่อปี2565ถ้าท่านจำได้ตัวนี้ครับผมมาแจ้งกองปราบตามตัวนี้เลยมีคุณป้าสองคนคนหนึ่งอายุ67ปีอีกคนหนึ่งที่เป็นพี่สาวอายุ78ปีได้ถูกบริษัทที่ทำเกี่ยวกับคอลลาเจนครั้งแรกก็ยืมตังค์ยืมสร้อยไปจำนำเอาที่ดินจำนวน12ไร่ไปจำนำปัจจุบันที่ดินทั้งหมดของคุณป้าทั้งสองคนนี้อาทิตย์ที่แล้วยังคุยกับผมอยู่เลยได้ถูกศาลสั่งพิพากษาให้หลุดมือไปบางส่วนแล้วถ้าคิดเป็นเงินประมาณ250ล้านบาทในคดีนี้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบกว่า15รายและมีการฆ่าตัวตายไปประมาณ2คนในพื้นที่สิ่งที่ผมกราบเรียนก็คือว่าในจดหมายของผมฉบับนี้ผมกราบเรียนตรงไปยังท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อโปรดพิจารณาวินิจฉัยที่จะผมเรียกร้องจำนวน 5-6 ประเด็นแต่ในคดีนี้ไอคอนกรุ๊ปผมมั่นใจว่าไม่เกิน2อาทิตย์นี้คดีนี้ก็จะถูกโอนไปอยู่ของ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษไปเพราะคดีนี้มีผู้เสียหายค่อนข้างเยอะและตัวเงินก็กำลังจะเข้าถูกประมาณ200ล้านถ้าเข้ากระบวนการตรงนั้นก็น่าจะไปสู่การรับเรื่องพิจารณาของ DSI ผมขออนุญาตกราบเรียนคุยเรื่องที่ผมยื่นเข้าไปเพื่อให้ท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางโปรดพิจารณาและวินิจฉัยเกี่ยวกับไอคอนกรุ๊ปและคดีอื่นๆผมเรียกร้องให้หนึ่งตำรวจที่เปิดรับความเสียหายเกี่ยวกับขายตรงหรือเกี่ยวกับคดีของคุณตั๊กที่ผมเองก็แจ้ง DSI ก็แจ้งผมไปแล้วว่าขณะนี้ DSI กำลังเข้าไปตรวจสอบของคดีร้านทองคุณตั๊กด้วยเหมือนกันบริษัทขายตรงในกรุงเทพมหานครในประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมีกว่า100แห่งและประสบการณ์ที่ผมเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทไทยซีคอมพิทักกิจมาประมาณ12ปีหลังจากที่ผมไม่ได้เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดก็ได้เข้าไปคลุกคลีกับบริษัทขายตรงเหล่านี้ไม่ต่ำกว่า15บริษัท
รูปแบบจะคล้ายๆกับไอคอนมีเสียค่าสมัครมีซื้อสินค้ามีสต็อกสินค้าคนที่ทำได้หรือฉลาดหรือยังไงก็ตามเขาก็สามารถดำเนินการไปได้แต่คนที่ทำไม่ได้ก็จะมีความเสียหายอาจจะมีเฉพาะตัวสินค้าเช่นผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องก็คือว่าให้ตำรวจดำเนินการรับแจ้งความเกี่ยวกับบริษัทขายตรงเหล่านี้ทั้งหมดของผู้ที่จะมีปัญหาหรือมีปัญหามาแล้วเพื่อที่จะดำเนินการให้ครบถ้วนกระบวนความประเด็นต่อมาผมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตรวจสอบกรณีของการโฆษณาสินค้าผ่านทีวีโทรทัศน์หรือสื่อสารออนไลน์ที่ไม่ตรงปกที่ไม่ตรงกับคุณภาพที่ไม่ตรงกับสินค้าที่ให้บริการและประเด็นที่ผมจะเรียกร้องไปยังสมาชิกที่ของไอคอนและฝ่ายผู้ของบริษัทผู้บริหารไอคอนก็คือว่าประสบการณ์ของผมของแม่ผมที่เสียหายหรือของอะไรก็ตามถ้ามีการต่อสู้กันไปเรื่อยๆก็สักแต่จะมีความเสียหายหรือเจ็บปวดกันไปเพราะบางคนอยู่ต่างจังหวัดบางคนอยู่ต่างประเทศบางคนต้องเดินทางวันนี้คดีเริ่มต้นอันดับหนึ่งหลังจากนี้ถ้าไป DSI ก็จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนส่งขึ้นศาลส่งขึ้นศาลก็ต้อง3ศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ฎีกาคดีนี้ก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3-5 ปีผมกราบเรียนในฐานะที่ผมเคยอยู่ในครอบครัวผู้เสียหายแต่ไม่ใช่คดีนี้ว่าถ้าผู้ที่เสียหายยอมรับในประเด็นของความเสียหายที่เกิดขึ้นและผู้บริหารบริษัทไอคอนยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก็สมควรจะรับแต่ในคดีท่านไม่ต้องห่วงเพราะเมื่อมีการแจ้งความนับหนึ่งกันแล้วคดีพวกนี้ก็จะเดินไปตามกระบวนการแต่ที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าผู้ที่แจ้งความจำนวนหลายร้อยคนถึง 1,000 คนนั้นเมื่อเลยจากนี้ไปสัก 4-5 เดือนหรือ 6-7 เดือนเขาจะต้องขึ้นศาลแล้วขึ้นจำนวน3ศาลค่าใช้จ่ายเหล่านั้นจะต้องมาจากไหนทำอย่างไรบางคนก็ไปกู้ยืมพี่น้องกู้ยืมคนอื่นมาดอกเบี้ยมันก็ขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าสามารถเมื่อไหร่ก็ตามถ้าบริษัทเขาเสนออย่างนั้นผมเรียกร้องหรือให้ผู้ที่เสียหายโปรดพิจารณาว่าจะรับในเรื่องของเงินที่เสียหายไปส่วนหนึ่งส่วนการดำเนินคดีผมเรียกร้องไม่ให้ยกเลิกแต่ให้ดำเนินคดีต่อไปและอย่าไปเซ็นรับในทุกประเด็นที่เกิดขึ้นแต่ให้เอาเงินมาเพราะผมว่าคดีนี้สู้กันไปสู้กันมาไม่ต่ำกว่า 3-5 ปีผมไม่เชื่อฮะผมไม่เชื่อเหมือนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายบอกว่าจะต้องติดคุกกี่ปี5ปี6ปีบุคคล1บุคคลใดก็ตามเพราะเมื่อมีการสืบสวนสอบสวนกันในศาลสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรายังไม่ทราบว่าแต่ละคนนั้นมีเอกสารมีการเซ็นสัญญามีการข้อตกลงอะไรที่เป็นหลักฐานกันอยู่บ้างหรือไม่อย่างไรเรียบร้อยนะครับคุณน้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากแม่ยายมีโดนแล้วไหร่แม่ยายที่โดนแล้วไหร่5แสนเองก็คงเข้าใจพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเหตุผลหลักในวันนี้จึงมากราบเรียนเบื้องต้นประมาณ4ประการก็คือ1คดีเดิมของผมตั้งแต่ปี58ผมเรียกร้องให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลกองถ้าเกี่ยวข้องและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางติดตามเรื่องนี้ผ่านมา2ปี7เดือน8วันเรื่องที่ผมร้องไปตั้งปี58กรณีคอลลาเจนผมเรียกร้องไปยังถึงผู้เสียหายไอคอนและผู้บริหารไอคอนชดใช้ค่าเสียหายและเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายผมเรียกร้องให้บริษัทที่เป็นขายตรง
ที่ทำความเสียหายให้กับผู้เข้าไปเป็นลูกค้าหรือสมาชิกและผู้ที่เสียหายกับบริษัทต่างๆที่ขายตรงแจ้งกับเจ้าที่ตำรวจทุกโรงพักและให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งลงไปว่าให้รับทุกคดีและให้ตรวจสอบกรณีการที่โฆษณาทีวีโทรทัศน์วิทยุที่ไม่ตรงปกเพราะพวกนี้อยู่ในข่ายการหลอกลวงช่อโกงพี่น้องประชาชนด้วยกันทั้งสิ้นและก็มีเยอะด้วยด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลกระผมจึงขออนุญาตกราบเรียนด้วย 4-5 ประเด็นดังกล่าวข้างต้นครับอันนี้ขออนุญาตถามคือหมายความว่าคุณสุริยามองว่าผู้เสียหายเองผู้บริหารดีไอคอนควรจะต้องชดใช้ความเสียหายแยกกันส่วนในทางคดีก็ไม่ควรจะมีการยอมความและเข้าสู่กระบวนการจะเสียหายจะจ่ายหรือไม่จ่ายต้องถ้าติดคุกต้องติดคุกอยู่แล้วเพราะแต่วันนี้ผมกำลังบอกว่าในฐานะที่ครอบครัวผมเคยเจอปัญหาอย่างนี้มาแล้วผมเรียกร้องว่าให้ผู้บริหารของบริษัทไอคอนกับผู้เสียหายตกลงจะจ่ายอย่างไรก็จ่ายกันไปเพราะบางคนขณะนี้นั้นเป็นเงินที่ยืมมาจากคนอื่นมีดอกเบี้ยมีสารพัดถ้าคุณรอให้การวินิจฉัยหรือการตัดสินต้องใช้เวลา 3-5 ปีและในระหว่างที่คุณต้องขึ้นศาลอะไรพวกนั้นผมถามว่าเขาจะใช้เงินส่วนไหนถ้าไม่เช่นนั้นผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งหมดที่นำมาผู้เสียหายทั้งหมดนะที่มาพาแจ้งหรืออะไรก็ตามตั้งกองทุนขึ้นมาตรงนี้เลยกองทุนของผู้เสียหายแล้วเดินดำเนินคดีโดยไม่ต้องรับเงินจากฝ่ายผู้ถูกฟ้องก็คือไม่ต้องรับเงินจากไอคอนแต่ต้องมีทุนให้เขานะผู้เสียหายนะเพราะเลยจากนี้ผมเข้าใจและมั่นใจว่าถ้าเลยไปจากนี้5เดือน6เดือนคดีนี้หรือมีคดีใหม่ขึ้นมาคดีนี้ก็จะซาลงไปแต่ผู้ที่แจ้งความไปแล้วก็ต้องเดินเข้ากระบวนการต้องมาให้การต้องมาให้คำตั้งแต่ชั้นตำรวจไปถึงอัยการจนถึงศาลอีก3ศาลแต่การรับเงินมันอาจจะมีข้อเงื่อนไขจากฝั่งไม่เราอย่าเซ็นรับเงื่อนไขไม่เซ็นไม่ต้องเซ็นรับเงื่อนไขและไอคอนเองถ้าคิดว่าตัวเองซื่อสัตย์ทำถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายสุจริตคุณไม่ต้องเซ็นอะไรทั้งสิ้นคุณเสียหายเท่าไหร่เขามีเอกสารอยู่แล้วเนี่ยคุณเสียหายอะไรเท่าไหร่จ่ายเพราะวันนี้กระบวนการถ้ามันไปยาวกว่านี้ความเสียหายมันมีด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ผมกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ว่าคุณจะจ่ายหรือไม่จ่ายกระบวนการมันก็เดินแล้วมีการสอบสวนแล้วและจะมีการแจ้งความแล้วเมื่อกี้พี่สุทธิยานพูดถึงเรื่องบริษัทขายตรงอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ว่าถ้ามีผู้เสียหายให้มาแจ้งความแต่บางบริษัทเขายังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความเราจะปิดได้ไหมมันเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายหรือเปล่า